สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกหางนกยุงมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับค่ะ10เซนติเมตรนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนติเมตรค่ะพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นนะคะด้านสั้นจะอยู่ด้านบนนะคะเส้นสั้นเนี่ยค่ะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นจะอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ค่ะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวาสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมานะคะทางขวามือเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นบิดไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะตรงเส้นสีชมพูนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะเนี่ยค่ะจับริบบิ้นจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะหรือใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดปลายริบบิ้นลงไปใต้ล่างเส้นสีแดงนะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดปลายริบบิ้นนะคะลงไปที่ฐานตรงใต้ล่างเส้นสีชมพูค่ะดึงออกมาให้กระชับค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะดึงออกมาให้กระชับค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ
ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ